สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove ตัวช่วยในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังเก้าอี้หรือโซฟาและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องน้ำเพื่อที่จะนั่งอาบน้ำหรือย้ายผู้ป่วยไปยังชักโครกเพื่อให้ผู้ป่วยได้นั่งขับถ่ายได้สะดวกค่ะอีกทั้งยังช่วยเซฟผู้ดูแลและลดอุบัติเหตุอาการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายยกตัวผู้ป่วยแบบเดิมๆคุณสมบัติอีกอย่างของรถเข็น iMove คือใช้สำหรับที่นั่งถ่ายในกรณีที่เราไม่ต้องการเข็นผู้ป่วยไปที่ห้องน้ำโดยสามารถยึดถังขับถ่ายไว้ใต้ที่นั่งค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอุปกรณ์และการใช้งานของรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove ง่ายและเหมาะกับการใช้งานจริงๆค่ะ